สวัสดีค่ะสวัสดี FC ใบบุรีรัมย์นะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนะคะชีวิตของเมียฝรั่งในดินแดนแห่งเมืองออสซี่นี่นะคะเพื่อนๆเนาะพี่น้องการที่คนที่มีสามีต่างชาตินะคะเพื่อนการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะไม่ได้มีเงินกันทุกคนเด้อพี่น้องบ่ได้ร่ำบ่ได้รวยนะคะการใช้ชีวิตคุณรู้ไหมว่าบางคนเขาลำบากนะคะบางคนเขาก็ต้องดูแลสามีนะคะและสุขภาพของเขาก็ใช่ว่าจะดีหมดทุกคนนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่บางคนมีญาตินะคะจ้องแต่สิยืมเงินจ้องแต่สิขอเงินนะคะคำว่ายืมเงินนะเจ้ยืมเงินนะเอ้ยยืมเงินแน่เดี๋ยวสิไส้ดอกคำนี้ไผก็เว้าได้พี่น้องพอยืมไปแล้วนะคะบ่ได้คืนดอกพี่น้องแถมบ่ติดต่อเฮามาซ้ําพี่น้องยืมเงินเฮาไปแล้วบ่ติดต่อซ้ําพอเวลาอันมายืมใหม่ยืมบ่ได้ก็เครียดนะคะเพื่อนเนาะหาว่านมีเงินแล้วลืมญาติพี่น้องมันบ่ได้ลืมดอกญาติพี่น้องน่ะบ่ได้ลืมดอกพี่น้องจังใดมันก็บ่ลืมพี่น้องเขาบ่มีให้คุณยืมเพราะว่าถึงให้ยืมก็ไม่ได้คืนนะพี่น้องถึงให้ยืมก็บ่ได้คืนพี่น้องโอ้ยข่อยน้ำเมยข่อยน้ำเมยน้ำยาพี่น้องยืมบางคนนะฮะเพื่อนบางคนที่เขาให้ญาติยืมตังค์นะเพื่อนบางคนเอาเงินสามีแล้วก็ต้องรับประกันกับสามีว่าเดี๋ยวเพิ่นสิไส้อย่างยังสั้นยังซี่พี่น้องพอสามีนะฮะพอสามีให้แล้วให้ญาติยืมนะฮะญาติก็บ่ไส้พี่น้องญาติก็บ่ไส้ที่นี่ทางสามีก็ท่วงนะฮะทางสามีก็ทวงเมียเจ้าของเดวานไสล่ะญาติเติ้นรับปากว่าสิยืมเงินน่ะว่ารับปากว่าสิใส่เงินน่ะคือบ่เห็นใส่ยักเทือนะคะนี่คือสามีต่างชาติเด้อนี่คือชาวฝรั่งเด้อพี่น้องคำว่ายืมก็คือยืมนะคะคำว่ายืมก็คือยืมยืมแล้วมันต้องใช้นะฮะเพื่อนเขาก็ยืมเงินกันเด้ฝรั่งน่ะเขายืมแล้วเขาใช้นะขนาดอันพ่อแม่พี่น้องน่ะเขายังต้องยืมแล้วก็ต้องใช้เลยพี่น้องคนไทยเฮานี่คำว่ายืมกับญาติยิ่งคิดว่าเขามีสามีต่างชาติเขามีเงินน่ะบ่ต้องใส่มันก็ได้มันไม่ใช่นะฮะเพื่อนทำให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันแล้วทำให้เขาดูถูกญาติของคุณอีกว่ามันไม่รู้จักพอนะฮะบ่ฮู้จักพอญาติเธอน่ะไม่รู้จักพอให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอการที่คนต่างชาติบางคนนะก่อนที่จะแต่งงานกับคนไทยเขาพูดไว้เลยนะว่าฉันน่ะดูแลเธอได้สามารถให้เงินพ่อเธอได้แต่ไม่ใช่ทั้งครอบครัวนะคะเน้นครอบครัวก็คือพี่น้องของเธอฉันไม่ซัพพอร์ตตรงนี้นะฉันไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเธอพี่น้องเธอได้ทุกคนนะคะเพื่อนเนาะก็จงโปรดเข้าใจกับคำว่าไม่สามารถให้ได้ทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้รวยกันทุกคนฝรั่งน่ะเขาไม่ได้รวยทุกคนเพราะฉะนั้นเขาเลี้ยงเมียเขาได้นะคะเฉพาะเมียเขาน่ะเขาเลี้ยงได้แต่ไม่ใช่ว่าจะมาเลี้ยงญาติพี่น้องด้วยมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนเนาะคุณเห็นเขากลับไปเที่ยวไทยบางคนเขากลับไปเที่ยวไทยทุกปีน่ะไม่ใช่เขามีเงินเยอะนะเงินเขาทำงานได้พี่น้องเงินเขาทำงานแล้วก็เขาเซฟเงินไว้เพื่อฮอลิเดย์ทุกคนเขาจะต้องมีฮอลิเดย์ฝรั่งเขาต้องมีฮอลิเดย์ทุกปีเลยพี่น้องถึงเขาไม่ได้ไปฮอลิเดย์เมืองไทยเขาไปฮอลิเดย์ประเทศอื่นนะคะเพื่อนๆก็เงินที่เขาไปฮอลิเดย์เงินมาจากไหนเงินเขาเฮ็ดงานพี่น้องบางคนทำงานหนักนะเพื่อนถ้าบางคนเขาทำงานหนักนะเขารู้จักเก็บเงินเด้พี่น้องฝรั่งน่ะเขารู้จักเก็บเงินเขารู้ในการกินนะคะเขารู้จักการกินการใช้นะเขาเก็บเงินเพื่อฮอลิเดย์แต่ละปีนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะให้เข้าใจว่าฝรั่งทุกคนน่ะไม่สามารถซัพพอร์ตญาติพี่น้องนะคะหรือว่าจะให้เงินฟุ่มเฟือยหรือว่าจะไปปลูกบ้านหลังใหญ่ๆให้ได้ไม่สามารถที่จะไปซื้อที่ให้เอาไว้ไทยล่ะให้หมู่เจ้าได้เฮ็ดนั่นน่ะมันเขาก็เฮ็ดบ่ได้นะเพื่อนเนาะเนาะ
ก็อยากให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงไม่ใช่ว่าเดือดร้อนเรื่องเงินที่โทรมาหายืมแต่ถังนะฮะเมียฝรั่งกับคนเด้อพี่น้องเมียฝรั่งก็เป็นคนคือมูเจ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นนะฮะให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงนะคะว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่าครองชีพมันก็สูงนะเพื่อนค่าครองชีพมันก็สูงรายได้ก็สูงแต่เขาก็จะต้องประหยัดเงินนะประหยัดเงินเซฟเงินเหมือนกันบ่แม่นว่ารายได้สูงคุณจะจ่ายให้มันหมดภายใน1เดือนมันไม่ใช่นานเพื่อนสามีพี่ไปเงินเดือนพี่ไป2คนกับผัวน่ะเพื่อนหักจากค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังเหลือเก็บในบัญชีแต่ไม่เยอะนานเพื่อนเงินที่เก็บในบัญชีเซฟไว้เผื่ออนาคตเกิดอะไรขึ้นมาเรายังมีเงินสำรองนานเพื่อนสำรองเฮ็ดซุปเฮ็ดหยังก็ว่าไปพี่น้องสำรองในการรถพังนะจะต้องมีเงินสำรองในธนาคารได้พี่น้องสำรองนารถพังเกิดอุบัติเหตุอะไรฉุกเฉินไปไหนไม่ได้ทำงานไม่ได้เพื่อนทำงานไม่ได้มันต้องมีส่วนเกินที่จะต้องจ่ายออกไปใช่ไหมรถพังบ้านพังอะไรน้ำมันหมดอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหลายๆอย่างนะเพื่อนที่คุณจะต้องมีเงินที่คุณจะต้องมีเงินทุกคนเขาจะต้องพยายามเซฟเงินตรงนี้เพื่อนไม่ใช่ว่าวันนี้คุณมีรถขับแล้วคุณมีบ้านอยู่แล้วคุณไม่ต้องมีเงินในบัญชีก็ได้มันไม่ใช่เลยเพื่อนบ้านที่นี่ทุกบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านจะต้องเสียค่าเร็กนะฮะเพื่อนค่าเร็กคืออะไรค่าที่นี่แหละเพื่อนถึงคนจะเป็นเจ้าของบ้านแต่คุณไม่ที่ดินน่ะคุณก็ต้องเสียค่าเร็กให้กับรัฐบาลนะมันเพื่อนทุกคนน่ะถึงแม้จะรวยหรือจนถ้าเป็นเจ้าของที่ก็ต้องเสียเหมือนกันทุกคนบ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะก็ต้องเสียเยอะนะฮะเพื่อนเนาะไม่ใช่ว่ามีบ้านแล้วไม่ได้เสียอะไรเหมือนบ้านเรามีบ้านแล้วไม่ต้องเสียอะไรเสียแต่ค่าน้ำค่าไฟนะฮะมันไม่ใช่เลยพี่น้องต่างประเทศค่าใช้จ่ายเขาเยอะบ้านต้องมีประกันเลยพี่น้องกรณีบ้านคุณมันมีประกันนะประกันอินชูแลนด์อะกรณีที่คุณจะขายก็ขายยากเลยเพื่อนทุกอย่างมันจะต้องคับเวทหลายๆอย่างนะเพื่อนชีวิตในต่างแดนอะถ้าคุณใช้เงินไม่เป็นคุณก็อยู่ยากเติบนะถึงคุณจะมีเงินพอกินพอใช้ไปทุกเดือนทุกปีทุกเดือนนะพอใช้แต่ละเดือนแต่ละปีถ้าเกิดฉุกเฉินคุณเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะต้องมีเงินสำรองตรงจุดนั้นนะฮะเพื่อนเพราะฉะนั้นนะญาติถาแต่ยืมเงินเมียฝรั่งหลายเออาขึ้นมากก็ยืมเงินในเจถามแม่เจ้สิเอาเงินแต่ใสมาให้เจ้ายืมนะฮะเพื่อนเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อฝากให้คิดเด้อพี่น้องก็สําหรับคนที่คิดที่สิยืมแต่เงินเมียฝรั่งน่ะพี่น้องเห็นใจเขาแน่นะฮะสวัสดีค่ะ